ครับสวัสดีครับค่ะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงเย็นแบบนี้ก็บวกขึ้นมา4จุดด้วยกันนะคะพี่ครับติดก็มองภาพรวมยังไงคะภาพรวมใช่ไหมภาพรวมก็ยังมองว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะครับรอบฟื้นตัวก็ยังมีโมเมนตัมต่อมองทาร์เก็ตก็คือ1525นะครับ1525แนวถัดไปหลังจากที่ขึ้นทะลุ 1,500 จุดขึ้นมาได้แล้วก็ถ้ามากกว่านั้นก็จะไปแถวจุดสูงเดิมที่ประมาณ 1,555 จุดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ายังบอกว่าเป็นแค่การรีบาวด์ฟื้นตัวนะไม่ใช่รอบแบบที่จะปรับตัวทะลุจุด1560นะยังไม่มองอย่างนั้นนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือกลยุทธเน้นลดพอร์ตนะครับเทรดดิ้งก็เป็นระยะสั้นๆลดจำนวนหุ้นลงถือเงินสดเยอะขึ้นส่วนกรอบล่างนะครับถ้ากรณีที่มีการย่อสลับลงมาตอนนี้ถ้ามันจะดีขึ้นได้ต่อเลยนักลงทุนไม่น่าลงย้อนกลับมาต่ำกว่า 1,500 จุดแล้วนะเพื่อปรับตัวขึ้นส่วนทิศทางประเด็นที่จะมีอิทธิพลน่าจะเป็นตัวเลขจ้างงานจนความเปโลสารัฐนะครับประจำเดือนกันยายนที่จะออกมาในคืนพรุ่งนี้ซึ่งมันก็จะเป็นมีอิทธิพลต่อการตีความเรื่องแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าโอเคถ้ามันอินไลน์ก็เฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดดีกว่าคาดโดยเฉพาะขึ้นมาถึงประมาณ 200,000 ตำแหน่งเดี๋ยวก็ยิ่งเลยเข้าไปเนี่ยนะครับเลยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มน้ำหนักที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับในการประชุมเดือนธันวาคมส่วนกับการอันนี้มองในเชิงบวกถ้าเกิดว่าตัวเลขจ้างงานเหมือนกับเดือนก่อนนะครับที่จะเห็นว่ามันออกมาผิดคาดนะอยู่ที่หลักประมาณ 150,000 กว่าตำแหน่งนะแต่ที่ตลาดมองก็ประมาณใกล้ๆ 200,000 นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าดูผลสำรวจเนี่ยตลาดมองว่าอยู่ที่ประมาณสัก 170,000 กว่าตำแหน่งนะครับถ้าเกิดว่าติดโผต่ำกว่าคาดมันก็จะทำให้คลายกังวลลงนะครับที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนแล้วก็หนุนภาคตลาดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งน่าจะเป็นส่วนของกลุ่มพลังงานนะครับที่ตอนนี้ก็ลุ้นน้ำมันดิบเนี่ยให้ขึ้นทะลุ50ต่อบาร์เรลได้นะครับถ้าเกิดว่าถ้ารู้ได้หรือยืนได้ก็มีโอกาสนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้ามันจะมีการประชุมโอเปกนอกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยากจะคุยรายละเอียดมากขึ้นนะครับถึงประเทศในกลุ่มนะครับหรือว่านอกกลุ่มถึงการจะลดกำลังการผลิตเท่าไหร่ที่เคยตกลงกันไว้ในการประชุมปลายกันยาที่ผ่านมามันก็เหมือนยังมีแรงจูงใจให้น้ำมันดิบมันขึ้นทะลุผ่าน50เหรียญได้นะก็จะเป็นปัจจัยบวกกลุ่มพลังงานให้นำตลาดได้นะครับตลาดก็ยังจะไปขึ้นได้ต่อแต่ว่าเป็นระยะที่แบบเป็นรอบรีบาวด์เฉยๆครับผมครับค่ะทีนี้เราไปดูตัวหุ้นกันบ้าง นะคะที่ทางพี่ได้พูดไว้เมื่อช่วงเช้านี้ครับค่ะก็อย่างเช่นตัวเป็นตัวหุ้นนะครับแนะนำตอนเช้าน่าจะเป็นโมโนนะโมโนใช่ที่บอกว่ามันน่าจะกลับมาเล่นแล้วนะแต่ที่สตอรี่ Q3 ผลการดำเนินงานก็น่าจะดีนะแล้วก็ประเด็นที่เล่นกันรออยู่ก็คือเรื่องโอกาสในการปรับขึ้นข้างสนานะครับเพราะว่าช่องเนี้ยนะครับโมโน29เนี่ยในทีวีดิจิตอลเนี่ยเรตติ้งก็ถือว่าดีถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะของในส่วนของทีวีดิจิตอลอ่ะก็น่าจะเล่นประเด็นนี้ด้วยนะครับรอประเด็นบวกอยู่ราคาสร้างฐานมา2.9มานำสมควรละนะครับแล้ววันนี้เริ่มมีวอลุ่มเข้ามีบายเทคแนลเกิดขึ้นก็ถ้าใครซื้อไปแล้วตอนเช้าก็ถือได้นะครับกรอบล่างเหมือนเดิมถ้าต่ำกว่า 2.9 ไม่ดีด้านบนแนวต้านถ้าผ่าน 3.1 ไปได้ถ้าจะดีขึ้นนะครับน่าจะเห็นประมาณสักช่วง 3.3 3.4 ได้เลยครับส่วนอีกตัวนึงล็อกเล่แนะนำไปเมื่อช่วงบ่ายวานนะครับถ้าใครมีอยู่ก็ดูให้มอนิเตอร์กรอบจุดซับลอสนะครับอยู่ที่ 3.28 ถ้าต่ำกว่านะไม่ค่อยดีละต้องคัดลอสไม่ต่ำกว่าก็น่าจะมีการปรับขึ้นได้สักอีกเครื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 3.60 บาทซึ่งเล่นระยะสั้นนะอย่าลืมนะครับเป็นในส่วนของขึ้น5ย่อยละครับด้านของตัวที่
ตัวที่ตามอยู่นะครับก็ยังมันก็ยังWIIK รอที่จะโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับ WIIK ใช่ week นะครับก็ 4.70 ใช่ไม่ต่ำกว่าก็ยังถือได้นะครับแนวต้านประมาณ 5.5 ส่วน TCMC ก็เหมือนกันนะครับแนวต้านอยู่ที่ 5.5 เท่ากันเลยตัวนี้ก็ยังถือต่อนะครับแล้วก็ EPG นะครับ13บาทตอนนี้งบก็น่าจะโอเคนะสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส2นะครับ EPG จะงบเหมือนชาวบ้านนะครับคือถ้าตลาดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไตรมาส3ใช่มั้ย EPG จะเป็นไตรมาส2นะครับก็ทิศทางน่าจะดีอยู่นะครับผมก็ถือรอปรับตัวขึ้นไม่ต่ำกว่า13บาทยังได้ส่วนSPRC ถ้าใครมีอยู่นะครับดูผมยกจุดเทคนิคตบขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ12บาทต้นๆ 12.2 ประมาณนี้ไม่ต่ำกว่าก็ยังมีโมเมนตัมที่จะไป 13.2 แล้วก็ประมาณ14บาทนะครับ SPRC ส่วนมารีนะครับถ้าไม่ได้ขายก็จะมี84บาทไม่ต่ำกว่านะครับถัดไปแนวต้าน89บาทแล้วก็อะไรบีแลนก็ซื้อได้มีถามมาพอดีเลยครับบีแลนใครที่มีอยู่ก็ซื้อเหรียญได้นะครับก็คือตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละครับนุ้ยตอนนี้ 1.64 ค่ะบีแลน64นะครับก็ซื้อประมาณนี้ 1.64 นะครับแล้วก็กรอบล่างไม่ต่ำกว่า 1.59 นะครับด้านบนมีที่ 1.75 แนวแรกก่อนแล้วถัดไปก็ปล่อยที่ระดับประมาณสัก 1.8 1.85 ครับแล้วเราคัดตรงไหนได้คะถ้าต่ำกว่า 1.59 ค่ะพี่เชิญค่ะด้านของซีรีส์แซดก็ยังเป็นเน้นโอเพ่นลองอยู่นะครับค่ะถ้าจะเปิดเลยก็รอใกล้ๆ960เนี่ยแล้วต่ำกว่า960คัทลอสนะครับด้านบนถัดไปจะมีแนวต้าน971แล้วก็ประมาณ985ยังเน้นเป็นโพซิชันลองอยู่ใครถือลองอยู่ก็ดู960เหมือนกันถ้าเริ่มต่ำกว่าอาจจะเริ่มปิดสถานะล็อกโฟกิดละแล้วก็ทั้งหมดเลยถ้าหลุดต่ำกว่า955ประมาณนี้ครับผมว่าอย่างซีรีส์แซดก็คือมีกรอบล่างสักประมาณ955 960ประมาณนี้ครับเซตก็ช่วงประมาณ 1,500 จุดไม่ต่ำกว่าก็ยังเป็นรอบการซื้อตัวครับไปหาทาร์เก็ตค่ะพี่แล้วตัวทองคำล่ะคะฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะทองคำล่ะคะพี่อ๋องทองคำก็ยังเป็นช็อตอยู่แหละนะครับแต่ว่าน่าจะรอมันปรับตัวขึ้นมาหน่อยพอดีมันอยู่ข้างนอกไม่รู้สปอตเบรกมันเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองแนวรับเนี่ยถัดไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,250 เหรียญ250เหรียญนะคะครับถ้าเกิดว่าเบียดตัวขึ้นมาก็รอดูสักประมาณช่วงประมาณใกล้ๆ1,270ประมาณนี้ครับตอนนี้น่าจะอยู่เคลื่อนประมาณขึ้นบ่อยสักประมาณ1,260เหรียญประมาณเนี้ยค่ะครับผมได้ค่ะพี่อ๋องครับหมดแล้วครับเลยค่ะฝากอะไรถึงพี่ๆนักลงทุนนิดนึงนะคะครับก็ยังตลาดมันก็ยังไปเล่นสั้นอยู่นะครับเน้นเป็นการเก็บดิ้งละกันแล้วก็คือขึ้นมาก็น่าจะทยอยขายตามแนวต้านที่บอกไปนะครับลดจำนวนหุ้นลงเพราะว่าคือภาพรวมมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะง่ายๆคือเป็นแค่กระดิบาวแล้วขึ้นมามันก็ไม่น่าจะผ่านจุดสูงเติมเพียงแต่ว่ามันโอเคตลาดมันซื้อไม่มันดีมันจะนำหุ้นอื่นๆที่เราติดให้แบบรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับหรือว่าคือถ้าแพทเทิร์นการตลาดมันก็จะเป็นใกล้ๆแถวจุดสูงเติมที่ขึ้นมาประมาณนี้ส่วนใหญ่หุ้นเป็นอย่างนี้ครับผมค่ะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ